บิสม nah ah ิลลาฮิ р р ม х м а н и ррахим นะฮ์มัติวานุสัลย์อัลลอฮบีนาห์มห์มัดอินซัลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัม a s s a ล a m u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติญญสุขจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระอ,องค์ทุกๆท,ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละที่ได้มีโอกาสมารตรงนี้พี่น้องครับหลายๆครั้ง เวลาเราเจออะไรดีๆแม้กระทั่งชีวิตของเราได้มีโอกาสมานั่งเรียนแบบเนี้ยกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละเพราะพี่น้องเราหลายคนไม่มีโอกาสนั่นขอดูอาต่ออัลลอฮ์เลยให้เราตายขณะเรียนและยิ่งใครมีลูกที่ซอลเละมะคนบางคนเนี่ยเวลาพ่อแม่แบบป่วยหรือว่าไม่ค่อยแข็งแรง มะนอนอยู่บ้านนะถามมะสิมะอยากนอนอยู่หรือเปล่าถามมะด้วยธรรมะเราชอบเที่ยวนะเราถ้าเราเป็นลูกนะเราเนะี่ยต้องรู้ว่ามะเราชอบอะไรมะเราชอบไปเรียนกุรอานถึงมะเราแก่แล้วรถเข็นก็ต้องพามาแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะเกรงใจลูก เออไม่เป็นไรหรอกเออเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ็ไปทำอะไรเธอะพี่น้องจํำให้ดีนะเราต้องมีจิตวิทยาจิตวิทยาลูกที่สอแล้วอย่าปล่อยแม่นอนอยู่ที่บ้านน่าเบื่อพี่น้องเอาเบื่อไหมละ่ะครูสมานเราแก่แล้วเราต้องนั่งรถเข็นไอเราจะไปบอกลูกก็เกงใจนี่คเเุเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่ แต่คนเป็นลูกเนี่ยต้องนึกให้ออกผมนี่สั่งน้องผมเลยพ่อแม่จะนั่งรถเข็นก็ต้องเอาไปละหมาดอีดให้ได้จะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรามีความสามารถเอาพ่อเอาแม่เราไปอยู่ที่ที่ดีที่สุดคือที่ที่สู่เราที่ที่เรียนหนังสือที่ที่ละหมาดให้เขาอยู่แบบนั้นยันวันตาย ถ้ามีโอกาสยกเว้นเขาติดเตียงยกเว้นเขาติดเตียงให้รู้ไว้เลยนะครับความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่ผมเห็นหลายคนที่ต้องเล่าเกินตรงนี้เนี่ยก่อนเนี่ยก็เพราะว่าบางคนเวลาพ่อแม่แก่กอ็อยู่บ้านนะเฝ้าบ้านเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามะไปเดี๋ยวเดียวไปละมาเดี๋ยวเดียวถามไม่ว่ามะชอบไหมเราบางทีไม่ต้องถามเราเออไม่ไปเพื่อ มาไม่สะดวกเขอเกงใจไงธรรมะเราชอบมาโรงเรียนเอามาให้ได้รถคงรถเข็นเอามาคนเนี่ยนะครับนกเนี่ยไม่ชอบอยู่ในรังหรอกนกไม่ชอบอยู่ในกรงหรอกเขาอยากจะโบยบินยันตายนั่นแหละลองเขาได้มาเจอเพื่อนเขาได้มาฟังโต๊ะครูความสุขที่เกิดขึ้นในใจเขาเนี่ยมันมันอิ่มเอม ถามว่าอยู่บ้านอ่ะวันแล้วไอไอไอวันธรรมดาก็อยู่อยู่แล้วในหนึ่งอาทิตย์ป๋าเราชอบเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังอยู่อีกอยู่อย่างนั้นน่ะถามว่าเราชอบไหมฮะจ๊ะไม่ชอบแต่ถ้าเราได้ลูกดีล่ะลูกกระตันยูอ่ะเขาจะพาพ่อแม่เขาไปทุกที่ เขาจะพาพ่อแม่เขาไปทุกทีละมะเราก็ไม่ได้รบกวนใครนี่ไม่ใช่ไปก็อไอมันทั้งวันอ,อกค๊กอ,อกคกอ,อ,อกคกปล่านั่งนิ่งดีไม่ดีมะเราตายบนรถเข็นกําลังเรียนหนังสือก็จงภูมิใจสวรรค์แล้วกหัวใจกําลังอยู่กาลอสิ้นลมบนรถเข็นฉะนั้นจําให้ดีนะครับคนที่มีพ่อแม่ยามแก่ ถ้าพ่อแม่เราชอบอะไรจัดให้ไม่ต้องถามไปหรือเปล่าผมเห็นเยอะผมเองแม้กระทัอ่ะผมไม่เคยส่วนใหญ่ผมจะไม่ซื้ออะไรให้มะผมกินเลยหน้าที่ซื้อเป็นเรื่องที่ของน้องผมให้ตังค์อย่างเดียวผมรู้มะผมชอบตังค์ชอบไหมเออแปลกป๋าก็มะผมชอบตังค์ ผมเนี่ยแบ่งกันน้องไปเป็นหน้าที่ซื้อของพราะผมไม่ซื้อเพราะผมซื้อแล้วผมจะเสียใจตรงว่าซื้อไปแล้วไม่ตรงใจเขาอะไอ้ส่วนน้องนี่เขาอยู่กับมะเขารู้เรามีหน้าที่เอามะตังยิ้มแป้เลยได้ตังเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะใครก็แล้วแต่ถ้าตังชอบเราซื้อมะชอบกินทุเรียนแต่วันนี้บางทีเขาไม่ชอบละ่ะซื้อไป มไม่อาเห็นไหมแต่ตังทุกวินาทีไม่มีคําว่าเบื่อตังปั๊บอลัลลอให้อีกแล้วเหรอ,อยังมียังมีเกงใจนะอัลลอฮฺให้อีกแล้วเหรมีช้เหรอนั้นขอบคุณนะครับแล้วจงเป็นคนดีเป็นคนดีไม่มีตังอลัลลอก,ก็เลี้ยงเชื่อทีครับขอใหเนน้เป็นคนดีเป็นคนดีอย่างเดียวตายอย่างสง่างามนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาอายะสุรอันมุมินูนอายะที่5 3อายะนี้พูดอะไรอัลลอฮ์บอกอะไรกับเรานั้นให้พวกเราได้รู้ไว้ว่าเพราะเมื่อกี้ผมเห็นคูรอฮีมลูกเมียพยุงมาอาลัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหนะเขาได้ลูกดีที่สำคัญได้เมียดีลูกพยุงกันเข้ามานั่ง เราล่ะมีลูกแบบนั้นหรือเปล่าทุกคนมีลูกดีหมดแล้วแต่ดีขนาดไหนผมจะได้ยินชื่อนี้ทุกอาทิตย์มูฮัมหมัดฟาริดเรืองปาดไม่บอกว่าใครมีชื่อชื่อหนึ่งมูฮัมหมัดฟาริดเรืองปาดทุกอาทิตย์ผมก็ไม่รู้ว่าไปเอาตังมาจากไหน ไปรักใครมาเปล่าก็ไม่รู้บยฉากทุกอาทิตย์เลยนะครับมีอย่างเดียวอาจจะเอาเอาที่บ้านไปจำนองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับพ่อก็ไม่รู้เห็นไหมพ่อเขาสอนลูกเขาดีใช่ครับครับเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างระดับเครือหาอะรนี่็ทําได้หมดเลยเหรอเอา้ารู้จักด้วยเหรอคนที่ไหนอะ คนียาเนี่ยครับรอัลลอฮ์คริียาดีๆเยอะนะอ่ะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้เราได้ลูกดีลูกจะเกจะอะไรไม่มีปัญหาอย,ย่าหยุดขอดูอาถ้าวันใดเราแก่เรามาไม่ไหวต้องนั่งรถเข็นและลูกเข็นเรามาน่ย้ำตามันจะร่วงหัวใจมันจะอิ่มเอมลูกพามาฟังศาสนา มันไม่แน่หรอกมาฟังาศาสนาทุกเสาทุกเสาเสาหนึ่งเกิดนั่งฟังตายไปแบบสงบสงียมเลยด้วยกับหัวใจที่อยู่กับอัลลอฮ์ภูมิใจไหมละ่ะผมเห็นหลายคนพ่อแม่แก่เนี่ยชอบอยู่บ้านไม่ใช่ว่าชอบอยู่หรอกลูกไม่พาไปไหนหรือบางทีมาถึงอาทิตย์นี้ม,มีลูกอีกแบบหนึง่งรักแม่มาไปบิงซูมาไปเนื้อย่างมา ไปร้านสินทรมะไม่เคยออกจากปากเลยมะไปฟังบรรยายนี่ลูกดีดีดุนยารักแม่ดูแลแม่อะไรแต่ไม่เคยดูแลแม่เรื่องศาสนาเลยโอ้โหรักแม่เพราะแบบนี้คนต่างศาสนิกเขาก็เอาคนต่างศาสนิกเขาก็รักพ่อแม,แม่เขา เวลาถึงวันพาแม่ไปน้ําตกถึงวันพาแม่ไปนูน่นเอาแม่ให้กินเอาของดีๆให้แม่ใช้คนต่างศาสนิกเขาก็ทําเราเป็นลูกจะทําแบบนั้นเหรอเราจะเหนือเขาตรงไหนอะแม่ฉันต้องฟังศาสนาแม่ฉันต้องตายคาศาสนานั่นคืออัลอิสลามูยัลลวาลายุลาอะไร แห็นไหมคนต่างศาสนิกเขารักพ่อแม่เขาอ่ะเขาดูแลพ่อแม่เขาเช็ดอย่างดียอมทุ่มเงินให้พ่อแม่อยู่โรงพยาบาลสบายสบายอะไรนอนห้องแอร์มีพยาบาลแบบนี้คนต่างศาสนกเขาก็ทำแต่เราไม่ทำอย่างนั้นเราทำดีกับพ่อแม่โดยเหนืออีกอย่างก็คือมฉันต้องตายคาศาสนาสาวอาทิตย์ไปฟังศาสนา นี่คือลูกที่ดีพาธรรมะไม่ไปเปิดจอเลยโทรทัศน์มะดูนะมะดูแต่ให้รู้ไว้เลยเนี่ยมีลูกบางคนวลามะชอบอะไรหู oo, มะยาเลยนะเฮ้ยมะไม่ต้องนละเห็นไหมผมสั่งเลยนะน้องผมพ่อแม่ว่าอะไรอยากทำอะไรไปอย่าไปค้าน อย่าไปค้านเขาแม้แต่เรื่องเดียวถ้ามันไม่ใช่เรื่องบาปแล้วก็บางทีแม่อยากจะเ,เข้าไปในครัวทำอะไรอย่าห้ามปล่อยหัวใจเขาไปเขาอยากวุยมากมากเดี๋ยวกูไม่ต้องไปเดี๋ปล่อยไปให้สุขผมไม่ได้คุยโอ้อวดอะไรนะผมอยากให้พี่น้องที่ต้องพูดแบบนี้หลายๆที่ผม ผมอยากเตือนจิตสำนึกป๋าผมอ่ะชอบออกนอกบ้านทุกวันแหละไปแล้วมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแปดผมสั่งเลยอย่าไปห้ามเนี่ยไปออกไปรถชนเอาเธอหน้าชดชนตายก็ตายไปให้ไปในสิ่งที่ชอบเขาไม่ได้ไปเล่นหวยนี่เขาขับรถไปหาเพื่อนเขาอยู่กับลูกลูกก็ไม่ได้คุยเขาจะขับรถไปหาพวกป๋าผมแปบห ขับรถมอไซค์คันหนึ่งมีวันหนึ่งขับลมเย็นลับรถลงกลางถนดน,ด,นดูขับมอไซค์ยังยังลงเลยโอ้โหเราบอกไม่ต้องจงให้เขาในยามแก่เขายิ่งเขายิ่งแก่เขายิ่งเป็นเด็กอย่าไปห้ามปล่อยเขาเถอะถ้าตาบได้นะอุย้ยให้จาไว้เลยอยู่ตรงไหนก็ตายพ่อแม่เราไม่ได้ทําบาปปล่อยเขาไปเออพาป๋าไปบอนหน่อยเว้ย เออพาป๋าไปดูลิเกหน่อยเว้ยเออคอยว่าไปอย่างเขาจะไปหาเพื่อนเขาขับรถมอนแล้วเพื่อนเขาน่ะวัยรุ่นทั้งนั้นเลยเพ่อรุ่นเขาตายหมดแล้วแล้วคิดดูแล้วจะให้เขาไปหาใครพราอรุ่นเดียวตายหมดแล้วเขาก็ไปคุบกับวัยรุ่นวะอย่างนั้นวะอย่างนี้นั่นนะความสุขของเขาแล้วเสร็จแล้วกลับมามานอน ผมต้องบอกน้องอย่าห้ามพ่อเด็ดขาดพ่ออยากทําอะไรพ่ออยากซื้ออะไรบางทีป๋าผมนะไปซื้อเห็นแม่ค้าโรตีขายโรตีเมาอ้กลับมาถึงลูกๆก,ก็ไม่มีใครกินเนะ่ยนั่นคือความสุขของพ่อบางทีไปร้านนะไปซื้อแตงโมมาไม่รู้กี่ลูกอยู่กันสามคนความสุขทางใจกับแม่ค้าทักอา่า ต่อยาวันนี้ไม่เอาแตงโมเหรอแ,แล้วแกชอบไปตลาดสิบหกแังโมเหรออ่าเอา,อาลูกนึงอุ้ยจะพอเหรอต่อยาเวลาไม่ค่าพูดหวานหน่อยเมาว,วางแล้วตังโมมาบางทีอ่อนมัง่งอะไรมัง่งไอ้ทางนี้มาเจอน้องน้องก็บนลูกเขาอะไรลูกป๋าผมแหละน้องผมบนเรากำชับอยู่ยาบน ถามว่าไอ้ซื้อแค่เนี้ยขอมาด้ซื้อเป็นหมื่นอันลลอฮ์ยังเก่งกับมันไม่กี่ร้อยรอกให้เป็นความสุขทางใจของพ่อแม่แค่นั้นเองฉะนั้นทุกคนจำไว้นะพ่อแม่ยิ่งแก่ยิ่งเราต้องเข้าใจยิ่งแก่เรายิ่งต้องเข้าใจท่านเพราะอัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์บอกในคุรานถ้าเราได้เรียน วามิงุ้มไมยุตวัฟฟาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ให้ตายยังไม่แก่วามิงุมม่ยรดอลาอารซาลิลอุมริลิกาลายละมามิมบะดีอ um ินมินชยอาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้ตายหรอกอัลลอฮ์จะอยู่ให้อายุเยอะหลงหลงเละเลือนเพื่อทดสอบลูกนี่กุรานบอกฉะนั้นวันนี้ถ้ายังพ,พอมีแม่มีพ่อถ้า ยังนั่งรถเข็นได้จงพาท่านไปทุกที่ที่เป็นเรื่องศาสนาอย่าพาท่านไปดูทะเลเลยไปน่ะไม่ได้ผิดหรอกให้เขาตายด้วยกะหัวใจที่มีศาสนาคูรอฮิมล้างไตเมียลูกประคองเข้ามาทางประตูผมยังไม่รู้เลยผมจะทำได้หรือเปล่าแบบนั้นนี่เขาได้ลูกดีอัลฮัมดุลิลละนันวันนี้ดูนะ อย่าให้พ่อแม่เฝ้าบ้านเป็นแมวเปอร์เซียลูกๆไปกันหมดมะเฝ้าบ้านนะป๋าเฝ้าบ้านนะไอ้ป๋าจะบอกกูไปด้วยสิก็กลัวเป็นภาระลูกจำไว้นะครับเราไม่รู้ว่าเราจะตายก่อนมะหรือป๋าทําดีทําดีกับท่านผมเห็นหลายคนนะนุ่มๆเวลานั้นไม่ได้มีเวลาดูแลพ่อแม่เวลาเกิดอุบัติเหตุโดนรถมานอนอยู่บนเตียงแม่ต้องมาดูอีกนั่งร้อง หลอมะฉันไม่ได้ดูแลมะเลยนะ,ะมึงมาพูดทำไมตอนนี้พูดทำไมมะนอนอยู่หัวเตียงองุ่นเอ้ยอะไรวางอย่างกับซูปเปอร์มาร์เก็ตของกินไอตอนดีๆกินได้แน่นป่าปาต้องหากินวางหัวเตียงเป็นเครื่องประดับเลยนมตาหมีเอ้ยอะไรเอยเอยอะไร กินหน่อยปะปกินหน่อยกินหน่อยเอาหน้ากินหน่อยกินหน่อยไอตอนที่กินได้ไม่เคยบอกเลยกินหน่อยกินหน่อยดูแลพ่อแม่ให้ดีนะครับเอามาดูเรื่องของเราอายะที่53อซบิลลมนอร์ตอนนีรออยู่อเล็ก่าวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังอายะกุร่าอานที่เป็นอ้าวไม่ออันนี้ไม่ได้ ฟ้าตาขตตอูอัมราหุมไบานาหุมซูบูรอกุลลูฮิสบินบิมาลาดัฮิมฟารีฮูนที่53ในสุรอัลมุมินุนอัลลอฮ์บอกงี้และพวกเขาก็ได้แตกแยกกันในเรื่องของพวกเขานั่นแหละแตกแยกกันเองแต่ละฝ่ายก็พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองยึดถือพี่น้องจำให้ดี เวลาอัลลอฮ์จะปอบใจนบีมูฮัมหมัดนบีมาประกาศศาสนาทำกลางชีริกทั้งนั้นเลยพวกนี้ไม่เอานาบีแค่นบีบอกอัลลอฮ์มีองค์เดียวพวกนี้มูฮัมหมัดบ้าอัลลอฮ์ปอบใจนบีไม่ต้องห่วงหรอกในอดีตนะ่ยยุคนบีมูซาพี่น้องรู้ไหมนบีบอกอิฟตาราก็ติลยาฮูดูอาัลาอิฮดะวะซาบีนฟิรคอ ยิวยิวนี่ก็คือกลุ่มชนของนบีมูซาอะัยฮิสสาลามแบ่งออกเป็นเจ็ดสเอ็จ็ดสิบเอ็ดรอดพวกหนึ่งอีกเจ็ลงนรกนี่นบีเล่านาบีบอกในหะดิษว่ายิวน่ยในยุคข,ของนก็ดูสินบีมูซาพากลุ่มชนของตัวเองนะครับ รอดพ้นจากการฆ่าของฟิโรูนข้ามทะเลแดงไปอะไรไปสุดท้ายเป็นไงอ่ะถ้าไปอ่านเรื่องของนบีมูซาพี่องต้องอ่านในสุรบะกระรพารอดแล้วเห็นแล้วว่ามัวิีาตเป็นยังไงนั่นขนาดเห็นเวาลานาบีมูซาไปรับวาฮีที่ภูเขาตูรซีนะไปหลายวันกลับมาพวกนี้หลอมลูกวัวแล้วเห็นไหม ดูสินี่ขนาดเชื่อเห็นด้วยตาอัลลอฮ์เล่าแ,แล้วพวกนี้เป็นไงอ้าวก็มาเวลาอาลัลลอฮ์ให้พวกนี้กินอาหารอะไรอันมันนิวัสซัลวาอาหารนี้เป็นอาหารที่อลัลลอฮ์เลือกให้เลยนบีมูซาขอต่อพระเจ้าสิขอต่อพระเจ้าหน่อยขอเรื่องอะไรอ่ะเอาอดีดีเอา,เอา,เ,อาเอาหน่อยเอาอย่างอื่นบ้างเบื่อแล้วเบือ่อดู อา้าวอัลลอฮ์ก็บอกมูซาไปนู่นไปอียิปในกุรานบอกเลยประเทศอียิปเลยแล้วก็จะไปเจอพวกหอมกระเทียมถัว่วพวกนี้และอัลลอฮ์บอกว่าอาหารพวกเนี้ยอาหารที่ต่ําที่สุดแล้วนะพวกนี้ก็เอาไปโอ้ยนบีกลุ่มชนนบีมูซาบินาดือ้อนบีเล่าให้ฟังหลังจากนาบีมูซา กลุ่มชนของนบีมูซาพวกยาฮูดีแบ่งเป็นเจ็ดสิบเอ็ดรอดพวกเดียวอา้าวเล่าพวกนั้นเจ็ดสิบเอ็ดมาอีกอิฟตารากัดอันนาซารออัลัสนาไตานิวาซาบอีนะฟิรก์กอพวกนาซอรอกับกลุ่มชนของนบีอีซาอาละลัยสลามแบ่งเป็นเจ็ดสิบสองนบีเล่าให้ฟังนี่ของนาซอรอเจ็ดสิบสอง แล้วรอดพวกเดียวไอ้เจอฟินนาร์ที่รอดคือพวกไหนคนที่เดินตามนาบีมูซาพวกนาซอรอที่เดินตามนาบีอานาบีอีสาจริงๆน่ยพวกนั้นรอดดูนะแล้วนบีก็บอกว่าอะไรสตัฟตาริกูอุมมาตีอุมมาของฉันละ่ะจะแบ่งเป็นเท่าไหร่ ซาลาเซนวาซาบาอีนฟิร์กอเจ็ดสนี่นบีบอกว่าถ้าฉันตายเมื่อไรชีวิตฉันลงไปเมื่อไรเดี๋ยวจะได้เห็นอุมมาฉันแบ่งเป็นถึงเจ็ดแล้วนบีก็บอกอิลลาวาฮิดะรอดพวกเดียวไปนรก7จบส ใครล่ะไปไม่รู้หรอใครไปเราไม่ชี้ว่าใครไปแต่เราชี้ได้ว่าคนที่จะไปไม่รอดคือคนที่ไม่ตามนาบีแล้วบางคนบอกฉันตามตามหมดหรือเปล่าตามหรือเติมต่อเต่าเหมือนกันตามหรือเติมเพราะอะไร กุลฮิสเบนบีมาลาไดฮิมฟาริฮูนอัลลอฮ์เล่าให้ฟังบวพวกนั้นก็ยึดฉันพอใจอย่างเงี้ยนบีต่างๆจะตรงกับฉันหรือเปล่าถ้าไม่ตรงกับฉันฉันก็ไม่เอาเพื่อปลอบใจนบีมูฮัมหมัดว่าเอานะแต่ละกลุม่มก็สุดท้ายนาบีประกาศศาสนาชนะสงครามเกียมันก็ยังมีกลุ่มที่ไม่ยอมเชื่อมี แนนบีก็เลยบอกไปเลยใครไม่เชื่อไม่มีปัญหาแต่อย่ารุกรานอิสลามก็แล้วกันก็จบในสงครามฟัตฮินมักกะอิสลามสมบูรณ์แบบแล้วแต่เวลามันสมบูรณ์แบบแล้วมันถึงที่สุดแล้ววันหนึ่งเหมือนกันแหะเรายกตัวอย่างเรามีลูกห้าคนหนึ่งขวบสองขวบสาขวบสี่ขวบห้าขวบก็ยังอยู่กินข้าวหม้อเดียวกันเวลาโตแล้ว พ่อแม่ตายแล้วก็แยกย้ายกันไปนบีมูฮัมมัดประกาศศาสนาสมบูรณ์แล้วแล้วนบีก็เตือนอุมมะฉันจะเป็นเจบสรอดพวกเดียวและแต่ละพวกทำไงก็คล้ายๆอย่างนี้แหละกุลุฮิสเบนบีมาล่าไดฮิมฟาริยนอะไรที่ตัวเองชอบก็ไป ไปเป็นพวกโมตซิลาพวกมุรีอาพวกขวาริดพวกอะไรไม่รู้กี่พวกเต็มไปหมดเลยอันนี้ให้พี่น้องแค่ได้ยินชื่อพอแต่คงไม่อธิบายพวกขววาริดคืออะไรโมตซิลาคืออะไรพวกนั้นเขาก็มีแนวนบีบอกเลยว่าแล้วก็มีคนหนึ่งซาบะถามยารอซูลลลอฮ์ถามรอซูลว่าโอ้ท่านรอซูลใครกันที่รอด ใครที่ว่ากลุ่มเดียวนบีบอกไงวนะ่บางรายงานบอกอันจามาอ h บางรายงานบอกว่ามาอาณาอะไรทฮิวะอ a ส h าบีคนที่เดินตามฉันคนที่เดินตามซอฮาบะฉันเดินตามนาบีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งต้องมาก่อนเลยเรื่องอากิดะต้องเหมือนกับนบีเหมือนกับซอฮาบะ ถ้าความเชื่อไม่เหมือนนบีไม่เหมือนซอฮาบะเรื่องละหมาดอย่าเพิ่งพูดเอาความเชื่อก่อนถ้าความเชื่อไม่เหมือนนบีไม่เหมือนซอฮาบะจบเลยเพราะอันดับแรกของมุมินต้องเชื่อเหมือนก่อนแล้วนบีสอนยังไงล่ะอัลลอฮ์องเดียวมีปัญหาเรื่องขอขอกับอัลลอฮ์อย่าไปขอจากยินอ่านี่เรื่องความเชื่อเวลาเราจะขอขอจากใคร ขอต่ออัลลอฮ์ขอโดยไงย่สามอย่างจําให้ดีนะครับขอสามอย่างหนึ่งเอาความดีที่ตัวเองเคยทําอ้างกับอัลลอฮ์เช่นเราดูแลพ่อแม่ขี้ไหลอะไรตาอะไรปฏิบัติด,ดีกับพ่อแม่ตลอดเลยมีอยู่วันหนึ่งเกิดสมมุติไฟไหมบ้านไม่เหลืออะไรเลยขอดูอาต่ออัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์ สิ่งที่ฉันทําดีกับมะฉันมาดูแลมาตลอดถ้าหากว่าสิ่งนี้มันเป็นคุณงามความดีขอพระอ,องค์ได้โปรดให้ฉันได้บ้านใหม่ด้วยเถอะเอาความดีตัวเองอ้างกับ o, อัลลอฮ์อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้เห็นไนหะหรือขอดูอาด้วยตัวเองอัลลอฮุมมเอ่ยนามชื่อของอัลลอฮ์นามชื่ออัลลอฮ์มีทั้งหมด 99เอานามชื่อของอัลลอฮ์มาอ้างต่ออัลลอฮ์อันนี้อันที่สองอันที่สามไปหาคนดีๆขอดูอาให้เรานี่หลักความเชื่อเราจะมุ่งไปหาอะไรละ่ะหมอดูหมอไม่ได้นี่ความเชื่อที่ผิดฉะนั้นวันนี้ทุกใจอะไรเอาความดีของตัวเองอ้างต่ออัลลอฮ์อันที่หนึ่งอันที่สองขอต่ออัลลอฮ์โดยเอานาม99้มาอ้าง อันที่สามไปหาคนดีๆที่เราคิดว่าเขาเป็นคนดีและเป็นโต๊ะครูอะลิซุนนะวันจะมาอาด้วยนะไปหาโตครูที่ทำน้ำมนต์เนี่ยไปนะอาจารย์นี่ก็โต๊ะครูละเขาก็คนดีนี่เทียนเต็มกระป๋องเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนี้มีสองแบบเป็นโตครูด้วยเป็นหมอด้วยรช่ครับพอดีโต๊ะครูคนดีๆนั่นเสียไปแล้วทําไงอ่าโต๊ะครูคนดีๆเสียไปแล้วก็ไปหาโตครูสมาน ตะคูรอหีมพวกนี้จําไว้ดีนะครับคนเหล่านี้เนี่ยเราไปเลยเขามีความรู้ในริยานี่ไม่ใช่ธรรมดานะคูสมานคูรอหีมนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับมีความรู้ด้วยแล้วก็เข่งอิบะดาด้วยคนแบบเนี้ยมีปัญหาให้เขาขอดยอใหยนะครับที่ตรงด,ดีหมดแหละแต่หนึ่งในในใน,ในรยาเนี่ยคูสมานคูรอหีม ครูรอฮิมนี่นักอ่านกุรานนะครับอ่านเพาะมากผมยังชอบเสียงเขาเลยหรือถ้าหาโต๊ะครูไม่ได้หาคนดีอีกคนหนึ่งกับข้างสุราเนียมีเหมือนกันร้านขายของเนี่ยชื่ออาจารย์กอเซกอเซกอเซม <laughs> <laughs> นะครับฉะนั้นคนดีๆจำไว้เลยนะครับมีปัญหาสามอย่างถ้าเรื่องอากิดะหนึ่งเอาความดีของเราที่ทำ เรามีความดีอะไรล่ะอ้างต่ออัลลอฮ์อันที่สองเอ่ยนาม99ของอัลลอฮ์อันที่สมไปหาคนดีๆขอดูอาให้อา้าอาจารยา์คนดีตายไปแล้วอยู่ที่กูโบเนี่ยฉันไปบอกเขาที่กูโบได้ไหมเขาจะทำอะไรให้เราได้ล่ะลองบอกสิเคยมีสักฮะดีษไหมเคยมีสักเหตุการณ์ไหมว่าคนในกูโบช่วยเหลือเราได้ นบ,บียังไม่ให้ขอต่อนบ,บีเลยนบ,บีบอกอย่านะอย่าขอจากฉันให้อลาวาต่อฉันเองอัลลอฮุมะซาลิยลามุฮัมมัดวะลาอาลีมุฮัมมัดนี่นบ,บีสอนฉันอยู่ฉันตายอลาวาต่อฉันแต่ไปขอกันนบ,บีไปมากัเลยนบ,บีจาอบูบัการอุมัดนี่ย ที่ยังขายไม่ได้เลยถ้าขายได้เมื่อะไรนะจะต่อเติมสูเราหน่อยเนี่ยดีแต่ขอผิดเห็นไหมฉะนั้นวันนี้จําไว้ให้ดีอายะหนี้อัลลอะ์ Allah ปลอบใจนบีไม่ต้องห่วงพวกนี้นะมันก็เอาตามใจถ้านบีบอกตรงอ่าๆๆๆๆอ่าอาอจารย์คนนี่พอใช้ได้พอใช้ได้แต่ถ้าไม่ตรงคณะใหม่คณะใหม่คณะใหม่ นั่นแหละพี่น้องจำไม่ดีฉะนั้นคนที่เป็นนักดาอีเรียกร้อง,รองเราก็ไปเอาประวัตินาบีสิแล้วอลัลลอฮ์บอกกับน, <s> นาบีว่าไงฟาซารุหมฟีกอมรอติฟีกอมรอติหิมฮัตตาฮินอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดปล่อยพวกเขาไปเถอะให้เขาอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งถึงระยะเวลาหนึง่งพี่น้องรู้ไหมนาบีเนี่ยวลานาบีเรียกร้องศาสนาเนี่ย มีคนหลายคนชอบบอกไงอาจารย์ทำไมคนเนี่ยรวยไม่ละหมาดเขายังรวยเลยนี่ไงพี่น้องรู้ไหมปล่อยเขาไปเดี๋ยวไปดูอายะอื่นอลัลลอฮ์บอกให้ปล่อยไปมอหมัดปล่อยเขาอยู่อย่างนั้นแหละอยู่แบบไหนอยู่ไปกับการหลงผิดแล้วก็อยู่แบบโง่โงให้อยู่ไปจนกระทั่งถึงเอาหน้าเดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งพี่น้องอ่านสุระอนี้ได้ไหมอะไรนะสุระน

วัสมาอิวะตอริกนี่แหละสองอันนี่แหละแต่อายาสุดท้ายฟามะฮิลิลกาฟิรีนาอัมฮิลฮุมรุไวดาอัลลอฮ์บอกก็นาบีก็อยากจะเห็นทันตาเหมือนกันอัลลอฮ์บอกไงปล่อยไปก่อนนะาหนมัวหมาดปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราจัดการนั้นวันนี้พี่น้องเราจะอยู่พวกไหนที่นบีบอก7จําจำพวกเราอยู่พวกรอดพวกรอดทำไงมีอากดาหลักความเชื่อเหมือนนบี ฉะนั้นมุสลิมทุกคนจะอยู่กลุ่มไหนมันเรื่องของเขาแต่ถ้าอากิดะเหมือนกับนบีบอกเหมือนกับซอฮาบะบอกมีความเชื่อเหมือนกันเราได้เข้าสวรรค์เมื่อมีอากิดะที่ถูกต้องแล้วความเชื่อถูกต้องแล้วไม่ไปยุ่งกับหมอผีแล้วไม่ไปยุ่งกับเรื่องทำนายทายทักแล้วอะไรก็อัลลอฮ์อะไรก็ AH, อกัลลอฮ์แต่ไม่ใช่ไม่เข้าใจนะบางคนเอาไหนขอตอลัละ อัลลอฮ์เอาน้ำเย็นในตู้เย็นออกมาสิอย่างนี้ได้ไหม <S <S เออไอ้นี่ต้องใช้มนุษย์นี่เรื่องดุนยาแม่ไหน o, อัลลอฮ์อะไรอะไรกน็นี่คนบางคนไม่เรียนก็จะจะจะแบบนี้แหละเหมือนเราบอกว่า,เ,าเป็นซุนนะเขาบอกว่าไงเป็นซุนนะทําไมไม่ขี่อูดไปทําฮั์ล่ะเนี่ยเห็นไหมอันเดียวกันอันเดียวกันพี่น้องฟังให้ดีนะไม่ขี่อูดละ่ะไม่กินข้าวกับมือสามนิ้วละ่ะ กินยังไงสมนิ้วเขาสวยแล้วก็ราดแกงส้มด้วยคู่สมานขนมจีนน้ำยาสามนิ้วได้อขนาดห้านิ้วมันยังหลุดเลยปวดไปแล้วแม่และสามนิ้วเฮยสามชั่วโมงแหละกว่าจะได้จานนี่ไง นี่เวลาคนไม่เข้าใจก็เถียงก็เหมือนกันเวลาเราบอกขออลัลลอฮ์ไหนบอกอลัลลอฮ์ซิอยากกินน้ำเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยให้อลัลลอฮ์เอาน้ํามาให้ซีที่ในตู้เย็นน่ะใส่น้ําแข็งด้วยผสมให้บุบบอยอลัลลอฮ์ทำได้ไหมแหมหน้าทุบทีอย่างอื่นละฉลาดหมดคนบางคนฉลาดนะแต่เรื่องศาสนากับไม่ฉลาดพี่น้องไม่ต้องรอคนบนโลกใบนี้พวกนักธุรกิจอะไรนะฉลาดหมดแหละแต่อลัลลอฮ์ให้ฉลาดเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดู ให้เขาฉลาดเรื่องอะไรนั้นอัลลอฮ์ก็บอกนบีปล่อยเขาไปเถอะให้เขาอยู่แบบนั้นแหละจนกระทั่งถึงเวลาหนึ่งไปดูอายะที่ห้สิบห้าดูนะครับเนี่ยอายะซาบูนอันนามานุมิดดูฮุมบิฮีมินมาลินวาบานีนพวกเขาคิดหรือว่าแท้จริงสิ่งที่แท้จริงสิ่งที่เราได้ให้กับพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเงินให้รวยให้มีลูกหลานวงตระกูลนูซาริอุลาหุมฟิลคอยรอติบัลลายชอูรูนเรารีบให้กับเขาเลยดุนยานี้บางคนไม่ละมาดไม่ออกสากาศทำไมเขารวยไงก็นี่ไงอลัลลอฮ์ปลอบใจพวกเราเอาลัลลอฮ์บอกเรารีบให้เขาเลยรีบไปก่อน อะไรที่เป็นของดีๆๆให้ไปเลยโอยบ้านนี้มีลูกดีเว้ยทำงานดีเป็นหมอเป็นนายทหารเป็นอะไรดีเว้ยแต่ไม่เคยมาสู่เราเลยดีอ่ะเรารีบให้ลูกหลานดีโอ้โหมีตังชายมีบ้านหรูลูกทำงานสร้างบ้านดีอะไรดีแต่ไม่เคยบริจาคไม่เคยออกซะกาศเลยจะบริจาคทีก็รอแบบบีบบังคับแล้ว อัลลอฮ์จะให้ไงพวกนี้เขาคิดว่าคิดว่าอัลลอฮ์ให้กับเขาตังเยอะลูกหลานดีอัลลอฮ์บอกเรารีบให้เขาก่อนคนพวกนี้ให้แบบหลงเหมือนผมยกตัวอย่างพี่น้องดูนะพี่น้องมีแมวที่น่ารักเวลาเราจะซื้ออะไรให้แมวกินเนี่ยเรามีความสุขไหม เออเรามีนกเราก็ซื้อของให้กงอยู่อย่างดีอะไรดีเราก็ให้สิ่งที่เรารักยอมเสียตังมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งมุสลิมเป็นพนักงานทีเอมเป็นหญิงเขาเรียกอะไรยังไม่เคยมีผัวเขาเรียกอะไรสาวแก่อสาวโสดสาวแก่สาวอายุเยอะแล้วรักแมวโจนกระทั่งเงินเดือนตัวเองที่ได้อะมดไปไกเนี่ยอะไรนะไอไออาหารแมวอ่ะเขารักแมวอ่ะ แมวป่วยอนะ่รเขาดูแลแมวยิ่งกว่าตัวเขาป่วยอีกแต่คนนี้เขาเป็นคนดีนะเรามงละมาดครบนี่ผมดูตัวอย่างเขายอมซื้ออาหารให้สิ่งที่เขารักไปดูหนูถ้ามันวิ่งในบ้านเราเราก็อยากจํากัดจะจัดการมันใช่ไหมเราก็ไปซื้ออาหารเหมือนกันอย่างดีที่หนูชอบล่อล่อเห็นไหมโอ้โหหนูคิดว่าโอ้โหอาหารนี้ของชอบมาเลยวิ่งมาเจอดักแล้วผัว เห็นไหมนี่เหมือนกันอลัลลอฮ์ให้ทุกคนแหละใครที่ไม่สนใจอลัลลอฮ์ไม่สนใจคําสั่งนบีอลัลลอฮ์ก็ให้แต่ให้แบบอะไรให้แบบโกรธเออมึงไปมึงไปเต็มที่เดี๋ยววันกิยามาโดนแน่เห็นไหมให้อาหารกันเราเอาอาหารให้แมวให้แบบรักเราอาหารอยู่ที่แล้วหนูให้เหมือนกันแต่ให้แบบ เดี๋ยวมึงโดนเห็นนะการให้อาหารเหมือนกันแต่คนละจิตใจอัลลอฮ์ให้กับบ่าวของพระองค์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดาอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเป็นบ่าวของอลัลลอฮ์ในความเชื่อของมุมินแต่เขาศรัทธาไม่ศรัทธาฉะนั้นเราไปเห็นโอ้โหบ้านนี้รวยมีคนอ้างเอ้ยบ้านนี้เนี่ยดูดิเขาไม่เห็นทำอะไรเขายังรวยเลย มีคนพูดโทรมาหาผมเลยอาจารย์ผมก็ละมานนะผมก็บริจาคนะทําไมเวลาผมทําอะไรช่วงเนี้ยมันติดขัดไปหมดเลยนี่หรือว่าคําร้องของผมยังไม่ถึงอัลลอฮ์ดูเขาบอกว่าคําร้องของฉันเนี้ยอัลลอฮ์วางไว้ตรงไหนแล้วผมจะรู้เหรอนี่มีคนแบบนี้ฉะนั้นวันนี้ให้รู้ไว้เลยนะครับ อัลลอฮ์เตอนแล้อาอ y a h ซาบูนาอันนามานูมิดด u ฮุมบ i ฮีมินม a ม,มิมมาลินว a บานีนพวกเขาคิดหรือที่อัลลอฮ์ยืดให้กับเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกไม่ว่าอะไรคิดว่าอะไรโอโ้โหอัลลอฮ์ให้สิ่งดีๆเขาไม่รู้หรอกเขาคิดว่าด้วยลำแข้งเขา แต่จริงๆอลัลลอฮ์บอกนูซารีอูลหุมฟิลคอยรอดบัลลายัชูรูนพวกเขาไม่รู้อลัลลอฮหลงก็หนูดักแล้วดักแล้วมันรู้เหรอือว่าแล้วอยู่บนหัวมันมันก็อ๋อจ้อง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 ,อง,องพูวก็เดวกระเดากระเดากระเดกรเดว,เดวนั่นแหละพวกเรานี่เวลาจะล่ออะไรเราก็อาหารให้สุดท้ายเป็นไงฉะนั้นขอบคุณอลัลลอฮ์ เราจะจนเราก็น,นึกถึงอัลลอฮ์เราจะรวยเราก็น,นึกถึงอัลลอฮ์ผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องที่ต้องเล่าเพราะเราพวกกันหลังจากรอมดอนเสร็จไปแล้วเหน็นไหมนะทำไมมีคนกล้าคนรวยกล้าให้ตังสามล้านปิดสุเราเห็นไหมนี่อัลลอฮ์ก็ให้ผมไม่คิดเลยเที่ยงคืนมีสายมา สุราเสร็จยังยังครับขาดเงินเท่าไรสามล้านพวกนี้เช้ามาเอาตังค์ใครจะคิดมันไม่ได้เกี่ยวว่าอ,อาจารย์เขาคนรวยก็ให้ได้สิเฮ้ยสามล้านนะผมก็ปิดสุราไปเลยผมไม่มีหนี้แล้วเรื่องสุราอัลฮัมดุลิลละผมไม่รู้ผมจะตายวันไหนผมขอดูอาตรอให้ผมได้มีโอกาสเป็นคนดีก่อนตายยังไม่ดีพอ ขอดูอาต่อลอตลอดโอ้อลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีก่อนตายดีตามแบบที่อัลลอฮ์บอกนะดีตามแบบที่อัลลอฮ์บอกละหมาคดครบบวชครบไม่นินทาคนไม่คิดร้ายกับคนอยากเป็นแบบนั้นใช่ครับก่อนตายปกติเคยได้ยินว่าอัลลอฮ์บอกว่าใครที่ทําดีเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความเป็นอยู่ดุนยาที่ดีอย่างที่อ,อัลกรอ่านบอกว่ามายยะติกินละ ยาัะอาละหูใช่ไหมครับก็น,นี่แหละพี่น้องคนจนเราอย่าคิดว่าคนจนนะเขาถ้าคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่นอ้องอย่าไปคิดว่าอาหารดีๆคือสุดยอดโอชะนะผมอ่บางทีพี่น้องรู้ไหมทำไงใครไข่เจียวอาหารมาตั้งเต็มเลยมันไม่มีนับซูวันที่อัลลอฮ์ไม่ให้ คิดดูขอไข่เจียวแล้วผมเอาไข่เจียวเนี่ยคุกกะข้าวไม่ใช่ว่าตักมาเป็นชิ้นนะนั่งคุกกบข้าวผมนึกถึงอดีตที่ผมกินนะ่ะไข่เจียวคุกกะข้าวแล้วยอดน้ําปลาหน่อยหน่อยเหมือนที่เขาป้อนเด็กอ่ะนั่นะผมคุกแบบนั้นเลยแล้วก็ผมก็นั่งกินของผมโอ้โหมันมีความสุขที่สุดเลยไข่เจียวคุกกะข้าวขย่ำนะโรยน้ำปลาห,หอมๆหน่อยหน่อยอ,อ๋อพี่น้องดูดิบางครั้งเป็นงั้นเอง เรากินได้ฉะนั้นคนจนเนี่ยถ้าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกคําที่เข้าปากเขามีความสุขรวยกินอาหารทางสายสุขไหมบางก็เซมเห็นไหมโอ้โหไปนอนห้องแอร์คืนละหมื่นผมไปเจอคนมุสลิมเป็นคนรวยนอนอยู่โรงพยาบาลค่าห้องคืนละหมื่นไม่นับนั่นนะค่านอนในห้องคืนละหมื่นเราก็ไปเยี่ยมหูยคืนละหมื่นเลยเว้ย สิบคืนแสนนี่ยังไม่คิดค่าหมอไม่คิดค่ายานะคืนล้สุดท้ายกินอาหารทางสายอร่อยไหมเห็นไหมผักไข่อะไรก็ไม่รู้ปนเลยแล้วกอ,อกอย่างงี้ผมนึกเลยกอ,อกน้ำมันเครื่องเลยเคยเอาคู่คู่สมานมาไหม เวลาเราสมัยก่อนนะเขาจะมีอะไรกระบวยอะไรอะ่ะแล้วก็สายต่อเอาสายนี่แยดแย,แย่ไปในถังน้ำมันไอ้นี่ก็เทพาดอาลลอเลยเนะมีเงินเป็นสิบสิบล้านยี่สิบล้านนี่เนี่ยขอดูอาตอลอเลยอย่ามีแบบนี้แล้วก็นอนแบบนี้เลยมีเงินยี่สิบล้านแต่ต้องนอนลูกสายพูดก็ไม่ได้กินหรือไม่กินก็นไม่ได้เขาเกอกตลได้เวลาเหมือนหุ่นยนต์เลย ได้เวลากอกได้เวลากอกทั้งๆที่มีความรู้สึกแต่ปากอลัลลอฮ์ไม่ให้พูดปากพูดไม่ได้ลูกก็กอกไว้สิกอกไปกอกผักเขียวๆแล้วคิดบนบดอยู่ใน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 อะไรนะอาศัยไว้นะในเหยือกแล้วก็เทลงอลัลลอฮ์ขอดูอาตอลอแล้เห็นโอ้อลัลลอฮ์ข้าพเจ้าไม่ขอรวยแล้วก็รวยแล้วเป็นแบบนี้ไม่เอานะ ขอให้ข้าพเจ้ากินได้นอนหลับแล้วก็ตายอ,าอ๋อเพราะเราชอบอยู่แล้วขอมีไข่ใบเดียวก็กินได้สองมื้อนะถ้าคุกอะคุกให้เป็นน่ยไข่ทอดใบเดียวไม่ต้องใส่น้ํามันด้วยแล้วก็คู่อโ,อโอ้โหแล้วก็ให้มันไม่ไหม้หน่อยๆพี่น้องเอ้พี่น้องน่าจะเป็นบางถ้าคนรวยไม่เคยเป็นหรอกใช่ครับถ้าได้ซุปชัก ซุปหางงูสักถ้วยจะเจ๋อันนั้นนะ <ๆ S 2> จะจะบวกซุปหางงูอีกแล้วซุปหางงูมันก็แพงไงสิโอ้โหเล่นบอกซุปหางงูสักหน่อยอ่าเห็นไหมนี่อัลลอฮ์บอกกับน,นบีมูฮัมมัดมันมาถึงเราพันสี่ร้ปีฉะนั้นเวลาเห็นคนคนรวยไม่แบ่งตงังมีบ้านใหญ่เวลาจะเข้าทีต้องโอ้โหขอเข้าพบอัลลอฮ์พี่น้องอย่าเป็นแบบนั้น อย่าเป็นแบบนั้นถ้าพี่น้องเกิดรวยขึ้นมานะพี่น้องติดกล้องวงจรปิดติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าประตูแล้วคอยดูถ้าคนจนมาปึ๊บพี่น้องติดลำโพงไว้ด้วยถ้าเห็นคนจนเอ่อบางยีอย่าเพิ่งไปไหนรออยู่ตรงนั้นนะรออยู่ตรงนั้นให้รีบเอาตังค์ไปให้เขา แล้วพี่น้องจะดูนะจะสุขทั้งดุนยาและอาคิรอวันที่เรามีตังและมอบตังให้คนจนและเขาก็ยิ้มขอบขอบคุณนะจ๊ะยาซากันลอหุคอยรอนอลลอพี่น้องจะรู้ว่าความสุขแบบเนี้มันยิ่งใหญ่ฉะนั้นจำไม่ดีนะมีบ้านไอ้กำแพงสูงๆไงที่มีรั้วสูงๆแล้วมองติดกล้องวงจรปิดแล้วถ้าเห็นคนจนมาเดินหน้าบ้านด้อมๆมมองๆพูดไมเลยอัสลามอัยกุม ามาขอสดดกอใช่ไหมอย่าไปไหนนะรอฉันตรงนั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาคุณไม่ใช่มีกล้องวงจรปิดดมดมดม,ดม,ดม,ดมใครวะเฮ้ย <"He i, S 1> มึงไปดูสิขโมยเปล่าขโมยเปล่าอา๋อตังอยู่ธนาคารหมดแล้วมันจะมาขโมยอะไรมันโทรทัศน์ให้มันยกไปเรื่อยไปไป,ไป,ไปเดี๋ยวได้ซื้อใหม่โทรทัศ์สิบปีแล้วโจรมาลักไปด่าโจรซะ นั่นหมายความอัลลอฮ์เราจะให้เราเครื่องใหม่คิดนี่เออกูได้ซื้อใหม่มึงเอาไปดีแล้วกูไม่ต้องเอาไปให้ใครแหมมึงมายกไปเลยอัลฮัมดุลิลลาห์มึงยกไปเลยตู้เย็นหนึ่งมึงเอาไปกูจะเลยซื้อใหม่ไม่งั้นกูไม่รู้จาของใหม่มาวางตรงไหนคิดแบบนี้สินะอูซบิลลาห์ผมไม่เคยน่าไม่ใช่เล่าตะกบดบ,บ้านผมไม่เคยล็อกผมไม่เคยล็อกแล้วบ้านผมไม่มีรู้วผมเ่ผม,ผม มีแค่ต้นไม้ผมไม่ใส่รัว้วเพราะผมใส่รัว้วผมรู้สึกว่าผมอึดอัดมีคนบอกอาจารย์ไม่ก่อรั้วสวยๆผมไม่เอาผมเอาข้างบ้านผมเป็นรั้วผมบ้านผมไม่มีรัว้วมีไม่รู้ความรู้สึกคนอื่นอันบีนยะให้ทำรั้วนะให้ทำรั้วนะบีบอกเหมือนกันแต่ที่ผมในความรู้สึกส่วนตัวบ้านผมผมจะไม่ทำรัว้วเพราะผมรู้อโจโญล,ลักเนะี่ย คิดดูกว่ามันจะลักเรามันต้องวางแผนยังไงมันต้องมาดึกดึกมันต้องถูกยุงกัดกว่ามันจะเข้าได้แล้วมันต้องรอเราไม่อยู่ความมานะอดทนขนาดนี้มนรักโทรทัศน์ให้มารักไปเลยเราจะได้มันไม่ใช่ง่ายๆมันวางแผนกี่วันนะเอาครูครูสมานกว่ามันจะได้แล้วมันมาลักโทรทัศน์ไปเครื่องหนึ่งดีเลยกูซื้อใหม่อีกเรามีตัง มันลักตู้เย็นมึงเอาของในตู้เย็นไปด้วยนะไปหมดเลยกูอยากจะโลแล้เพอซื้อตัวไอ้ไอตู้เย็นสมัยก่อนมันก็รุ่นงี่น้ําแข็งเกาะตึมเออรุ่นนี้แหละกูอยากจะระบายมึงเอาไปเลยเราก็มีความสุขฉะนั้นจําไว้ให้ดีถ้าเราเรียนศาสนาอายะกุรอ่านจะปอบใจเราหมดเลยทุกเรื่องเออเวลาเราจนทําไมบ้านนี้รวยนะทวันโตเรียมทําไมรวยจังนะ อัลลอฮ์ให้โตเรียมไม่ใช่ธรรมดาบานก็หลังเบรอร์อพาร์ตเมนต์ก็มีคิดดูอ่ะไม่รู้ทำไงจะขายแล้วที่ก็มีเต็มเลยพี่น้องใครอยากซื้อที่โตเรียมซื้อนะการจะนะบุรีพี่น้องซื้อเลยนี่ผมประกาศเลยนะครับใครอยากซื้อที่โตเรียมซื้อนะครับติดลำทานเลยและขายถูกด้วยอ่ะนี่ดูโตเรียมคนนี้คนโตเรียมยืนนิดนึงโฆษณาให้หน่อย พี่น้องคุยโดยตรงไม่ต้องผ่านผมนี่โตเรียมคนนี้มีที่ขายที่เมืองการติดลำธารเลยที่สวยเ,เออเพชรบุรีแก่งกระจานใช่ไหมออาอ้ลูใกล้โรงพยาบาลทาไมล่ะดูชอบบอกใกล้โรงพยาบาลจ้องจะป่วยกันอยู่เลยอย่าเอาสิโรงพยาบาลใกล้สุราใกล้สุรา,ราโอ้นั่นพี่น้องดูนะนี่ คนรวยมีที่ขายผมไม่มีสักแแบงมีที่อยู่แปลงนึงก็อยู่ในบอ่อทั้งบ้านทั้งคนเลยอยู่ในบอ่อหมดเลยซื้อที่แปลงหนึ่งไอท้ที่ที่เขาโถมไม่ได้ตังไม่พอซื้อได้บ่อถูกได้วิดน้ําออกจากบอ่อหมดเลยปลูกบ้านในบอ่อคนก็บอกโอ้โหอาจาร์ซื้อที่ในบอ่อเวลาเราวิดน้าปลูกบ้านเสร็จเราก็ปล่อยน้ําเข้าบอ่ออ่าหล่อมดไม่ขึ้นนะครับอ้าว ขะนั้นได้อายาที่5 6บกนะอลัลลอฮ์บอกไงนูซาริอูลหุมฟิลคอยรอติบัลลายัชูรูนเรารีบให้พวกเขาไปก่อนอะไรดีๆโอ้โห oh มีตังมีลูกหลานดีจนกระทั่งลืมเข้าสู่เราทุกอาทิตย์ไปบางแสนทุกเดือนไปน้ำตกทุกวันศุกร์ไปร้านอาหารไม่มาเลยสู่เรา นะครับเอ้าดูอายะต่อมาอายะที่57าสิเอัลลอฮ์ขึ้นใหม่เลยอินนัลลาซีนฮุมมัลคัชยาติรับบิฮิมมุชฟิกูนไอ้มินอินนัลลาซีนฮุมมินคัชยาติรับบิฮิมมุชฟิกูนอันลลอฮ์ก็เริ่มต้นใหม่แท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่จิตใจของพวกเขานะครับมีความยำเกรง เนื่องจากกาลัวอัลลอฮ์บอกอันที่หนึ่งใครที่มีความยำเกรงอลัลลอฮ์เนื่องจากความกลัวและอันต่อมาวัลลาีนาฮุมบิอายาติรับบิฮิมยุมินูนและบรรดาผู้ซึ่งที่พวกเขาศรัทธาต่อองค์การต่างๆของนะครับองค์การต่างๆของพระเจ้าของพวกเขาก็คือเชื่ออายะกุรอ่านมีกี่อายะมีเกี่ซูรอ เชื่อไม่แคงเลยเชื่อทั้งหมดนะครับแล้วก็บอกอีกวัลลาซีนาหุมบิรบบิฮิมลายุชรีกูนและบรรดาผู้ซึ่งที่ไม่ตั้งภาคีใดๆกับอัลลอฮ์อันนี้สามแล้วนะอันหนึ่งบอกว่าคนที่หัวใจของพวกเขายำเกรงต่ออัลลอฮ์เนื่องจากความกลัว และคนที่ศรัทธาต่อองค์การต่างๆของอัลลอฮ์หมดเลยในกุรานเชื่อให้หมดเชื่อให้หมดและอันที่สามคนที่อะไรไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อันที่สี่วัลลาีนยูตูนามาต้าววกูลูบูฮุมวาจีลาตุนอันนาฮุมบิรัอันนาฮุมอิลารับบิฮิมรรจีอูน และบรรดาผู้ซึ่งที่เขาบริจาคสิ่งที่เขาได้มาหมายความว่าอัลลอฮ์ให้เรามาเรานี่ทำงานกว่าจะได้เดือนหนึ่งได้เดือนละหมื่นห้าได้เดือนละสองหมืน่นบางทีไปขายผักขายปลาโอ้โหลำบากเหลือเกินแล้วเราต้องมาแบ่งเหรอคนที่จะแบ่งต้องไงอีลารอบบีมอลารอบบีหิมรอยู่อน เขาคิดว่าเด kind of ี๋ยวเขาเนี said, 000 000่ยต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นะครับเขาก็บริจาคสะสมไว้เหมือนที่ผมบอกแหละพี่น้องรู้ไหมเวลาอัลลอฮ์จะให้เที่ยงคืนมีที่ไหนล่ะคนบริจาคทำไมต้องโทรเที่ยงคืนเห็นไหมเขาบอกสามล้านให้ผมไปรับเงินสดเลยผมก็หิ้วเงินสามล้านเอาไปให้ช่างโทรหาช่างเลยช่างมารับตังค์ด้วยไปรับเงินตอนสิบโมง ผมเนี่ยอยากไปนอนตั้งแต่8ปดโมงเช้าหน้าประตูบ้านขเขาไอ้สองทุ่มปรึกษากาจารสมิตาจารสมิตาจาร์มิตกใจมิตรเนี่ยมีคนให้เต้ไปเอาตังค์สามล้านฮูให้มาไปสู้เราเต้ไปตอนสองทุ่มเลยเอารถไปจอดหน้าประตูบ้านเขาแล้วก็ติดเครื่องไว้งั้นแหละแล้วเปิดกระจกลงหน่อยยังไงก็ไปเฝ้าเต้โอ้จารสมิต์ยุ่ยใหเลยให้เราไปตั้งแต่สองทุ่ม แล้วเขาไม่รู้แ,แต่ก็ออกไกลๆก็วงจรปิดเอยที่เขาบอกแล้วก็อัดเทปไว้ด้วยเดี๋ยวเผื่อเขาเป็นอะไรไปเราจะได้บอกลูกเขาวันน้าเขาให้ตังไว้โอ้ยวางแผนกันนะพี่น้องเอ้ยนอนไม่หลับเลยกระสับกระส่ายนึกไปทั่วถ้าเขาตายละกูทําไงวะเนี่ยหรือถ้าเกิดเขามีภาระไปไหนด่วนเอาละกูตายตาย อลอจ้าใหญ่เป็นอย่างนั้นเลยจ้าหลอจ้าหลอจ้าหลอพี่น้องแล้วสว่างก็ช้าจริงกว่าจะสว่างสว่างเสร็จนะเมื่อไราจะเจ็ดโมงเมื่อไหราจะแปดโมงโอ้โหแล้วเขาละหมาสุโบเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วรามาอมฎอนเนี่ยมาเขาก็หลับต่อเราโทรเลยหลับไม่หลับกูไม่สนอัสลามออะไรกุ้มผมมาถึงเฮ้จ้ามาถึงแล้วเหรอ อ๋อยังอยู่ที่นอนอยู่เลยรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวจ้าไม่เป็นไรรอครึ่งวันก็ได้จ้าขอให้ตัวอยู่อ๋อพี่น้องวันเขาตังหยิบมาให้นะสามล้านอ๋อกูจะกลับบ้านแล้วจะเอาไปให้ช่างเรียกช่างมาเลยปิดสู้เราเลยที่สร้างเสร็จสู้เราเก้าล้านบาทจบพอดีรอมฎอนเห็นไหมเห็นไหมเวาลาจะได้เรื่องของอัลลอฮ์เที่ยงคืนเที่ยงคืน ทำไมเขาไม่โทรตอนเช้าล่ะไม่โทรตอนไหนดูเล่นกันเที่ยงคกืนนะครับนี่แหละคนที่ได้ทรัพย์สินมาแล้วก็แบ่งไปเพราะวันหนึ่งเขาต้องกลับไปหาอลอเลาก็บอกเลยคนเหล่านี้เป็นยังไงดูอยู่ไหน ไปดูเมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วหนึ่งคนที่บริจาคไปอะไรไปอูลาอิกายูซาริอูนฟิลคอยรอติวาหุมลาฮาซาบีกูนอันลลอฮ์บอกชนเหล่านี้แหละพวกเขารีบเร่ง รีบที่จะประกอบคุณงามความดีเนี่ยอย่างพวกเรานี่แหละรีบมาเรียนหนังสือมาฟังบรรยายมีตังบริจาคมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากไม่ไม่ไม,มากก็ขอดูอาคนเหล่านี้แหละเขารีบที่จะประกอบคุณงามความดีแล้วอลัลลอฮ์บอกไงและพวกเขาเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วที่จะรีบไปหาอลัลลอฮ์ก่อนพี่น้องรู้ไหม อัลลอฮ์บอกเลยว่าคนที่ทําความดีเร่งทําความดีความดีเขายังเร่งเลยวันเกียามาอัลลอฮ์ก็จะรีบให้เขาไปหาอัลลอฮ์แล้วก็รีบไปรับสิ่งที่เขาทําเขาจะได้ก่อนนะครับวาลาหนุกัลลิฟูนับซันอิลลาวุสอาฮา พี่น้องจำไม่ดีนะอัลลอฮ์กำหนดเรื่องอะไรมาบนโลกใบนี้ไม่เคยทำหรือบังคับเกินความสามารถดูดิลาอยู่กันลิฟุลอบางอายะบอกงั้นแต่อัลลอฮ์บอกในอายะที่62ว่าวลานุกันลิฟูนับซันอิลลาวุสอาฮะเราไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเกินความสามารถดูนะเรื่องละหมาด Wa, wa, อัลลอฮ์บอกว่านบีบอกว่าละหมาดต้องยืนอ่ายืนอัลลอฮฺอักบัะต้องยืนอัลลอฮฺอักบัตลงไปรุควะซาลิอัลลอฮฺุลิมันฮามิดาคราวนี้จะลงไปนั่งไม่ได้ก็ใช้ก้าวอีอยู่แบบนี้แล้วก็ลงไปสู่นี่อัลลอฮ์ให้แบบนี้แต่ถ้า เดินได้มาสู่เราได้คว้าเก้าอี้มาหนึ่งอันแล้วก็นั่งเก้าอี้อัลลอฮฺอักบัรคิดเองนี่ศาสนาคิดเรื่องละหมาดจำไว้นะครับมีเดินมาจากบ้านลงรถลงรถเสร็จแล้วก็มีเก้าอี้มาหนึ่งอันได้เก้าอี้หนึ่งอันก็เอามานั่งที่ซฟ์อัลลอฮฺอักบัรนี่ไม่ใช่ เขาเรียกพวกมูตาซฮิลุนมุตาซฮิลุนคืออะไรคือมักง่ายไม่เรียนนบีประกาศเลยซอลลี่กออีมันจงละหมาดในท่าที่ยืนฟาอิลลัมตัสตเตะถ้ายืนไม่ได้ฟายูลูซันให้นั่งฟาอิลลัมตัสตเตะถ้านั่งไม่ไหวอลายัมเบนนอนตะแคงนี่สูตรนบี แต่ถ้าเราเดินมาได้อยู่เฉยก็มานั่งเลยไปเอามาจากไหนนี่เรื่องละหมาดนะเรื่องละหมาดนั้นเราต้องยืนก่อนอัลลอฮฺอักบัรอาจารย์ฉันยืนนานไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับยืนนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้เกี่ยวว่ายืนได้ไหมตอนตักบีรอตุนิยอารมอัลลอฮฺอักบัรไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ค่อยนั่งนี่ศาสนา แต่ยังยืนได้ลากมานั่งเลยนี่เดี๋ยวพวกเราก็แก่จําไว้ดีอันนี้คือสุดสำคัญเลยเพราะวันหนึ่งเราต้องแกเวาลาแก่ทําไงมึงเอาเก้าอี้มาให้เหมาะหน่อยสิแต่เวลาเดินไปนั่งนั่งได้เดินได้เข้าส้วมได้แต่เวลาละหมาดได้ข่าวว่าละหมาดนั่งเก้าอี้ได้ก็นี่ไงไปฟังปลายไม่ฟังต้นหลายอย่างพี่น้องจําให้ดีนะ คนเราเนี่ยที่ถูกคนประนามคนว่าอะไรแล้วเราไปเหอว่าตามเขาเราไม่รู้ไงอัลลอฮ์ถึงตอบกันคําถามนาบีที่เตือนนบีเพราะนาบีไปจัดการจะยกทัพไปแต่สุดท้ายอัลลอฮ์เตือนสตินบีนบีทำไงต้องส่งทหารชื่อคอลิดบินวาลิดไปดูซิไปแอบซิไอเผ่าเผ่าเนี่ยไม่ยอมออกจากาศจริงหรือเปล่า คอลิสก็แอบเข้าไปที่เผ่านี้สุดท้ายเขามีละหมาดมีการออกอากาศมีอะไรกลับมาบอกนบีนบีนี่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่นบีได้ยินมาเห็นไหมนี่ไงอย่ารีบร้อนตัดสินใครใครก็แล้วแต่ที่คนนั้นว่าไม่ดีไม่ดีอย่าเพิ่งไปตัดสินฟังหูต้องไว้หูนี่ไงอัลลอฮ์บอกว่าไม่บังคับคราวนี้ไปได้ยินมาว่าละหมาด เฮ้ยละมานั่งก็อี้ได้เว้ยนั่งเลยแต่ไม่ฟังก่อนไอ้ก่อนจะนั่งต้องทำแบบไหนอัลลอฮ์จึงบอกว่าวาลานุกัลิฟุนับซันอิลลาวสอาฮเราจะไม่บังคับเกินความสามารถอ้าวละมาดยืนได้ไหมยืนยืนได้หน่อยเดียวอาจารย์ยืนได้หน่อยเนียยนั่งอัลลอฮ์อาจารย์นั่งก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้กระดูกทับเส้น ต้องนอนละหมาดเอ้านอนนอนแบบไหนตะแคงขวาอาจ,จารย์ตะแคงขวาก็ไม่ได้มันเจ็บเอานอนหงายท้องรู้จักนอนหงายท้องไหมนอนอยังไงัตเรียมนอนหงายทอ้องถ้านอนหงายท้องละหมาดถ้าใครละหมาดในท่านอนหงายท้องตอน,อนก่อนก่อนนอนตะแขงต้องนอนขวางตะวันเพราะทิศกบลาอยู่ทางทิศตะวันตกเราก็เขาเรียกนอนขวางตะวันกับตะแขงแล้วก็ละหมาด แต่ถ้านอนตะแคงไม่ได้ต้องนอนหงายท้องนอนหงายท้องเอาเท้าไปกิบบลาเลยเอาเท้าไปกิบบลาแล้วก็นอนหมอนยกขึ้นมาดนึงก็อัลลอฮฺอักบัรนี่สูตรที่อิสลามสอนเห็นไหมทำไมอ่ะถ้านอนตะแคงต้องขวางแต่ถ้าตะแคงไม่ได้นอนหงายท้องให้เอาเท้าไปกิบเฮ้ยมันจะหน้าเกลียดหรือเปล่าเอาตีนเอาตีนไปใช่ไหมโมฮัมหมัดฟาริด หดูเอาตีนไปด้วยไม่ได้เกี่ยวกับตีนไปไม่ไปเนี่ยนี่แหละเราต้องเรียนถ้าไม่เรียนเราก็นั่งเรามาทุกวันทุกวันเวนลาเรามาเสร็จลุกไปกินข้าวได้เรามาเสร็จไปกินบิงซูได้นี่น,นีต้องแก่ทั้งนั้นแหละอยากตายสาวหรือตายแก่เดะตายแก่แก่ขนาดไหนดี เ,เท่าไรดี8ปบเองผมขอ150โอ้อัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้ามีอายุ150แบบแข็งแรงเหมือนม้าหนุ่ม <c oughs> <c oughs> โตผมนี่ตายอายุ103ปีแต่ผมไม่เอาหรอก ถ้าตายสามร้อสามปีแล้วนอนอยู่โอ้โหกูอยากกินแกงส้มหลานเอาลูกเอาโจกมาให้เอาอีกแล้วกูก็ต้องกินอยากกินปลาบุดูหลนมันไปเอา,เอ,าอะไรซุปหางวัวมาเอาหลอเวลาเราบอกจะกินไอ้นั่นมันเอาอย่างอื่นอย่างเงี้ยตายดีกว่าครับครับในกรณีที่เดินเดินมาได้แต่ว่านั่งละหมาดเนี่ยโดยที่ไม่ยืนก่อนเนี่ยการละหมาดของเขาใช้ได้ไหม ใช่ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลย,ยไม่ได้เลยครับไม่ซอนั่งไม่ได้ต้องยืนก่อนเพราะนาบีเรื่องนี้หะดิษซอเฮะละหมาดนี่นบีไม่ยอมอันที่หนึ่งนบีบอกซอลูการารอไอตูมูนีอุซอลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเสมือนอย่างเห็นฉันละหมาดนาบีนะครับ ไม่เคยเลยที่จะนั่งละหมาดถ้าสภาพดีนบีต้องนั่งละหมาดเพราะนาบียืนไม่ไหวนบีป่วยนั้นยืนได้แต่ไม่ยืนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคนเป็นโรคริดสีดวงมีชายคนหนึ่งเป็นโรคริดสีดวงมาหานาบีถามนาบีเรื่องละหมาดนาบีละหมาดถามคุยไปนบีบอกละหมาดยืนถ้ายืนไม่ไหวล่ะฟายูลูสันนั่งนั่งน่งนั่ง ท่านั่งไม่ได้ละ่ะนอนนอนนอน,น,อนฉะนั้นยืนได้ต้องยืนก่อนอัลลอฮฺออักบัตไปไม่รอดคอยนั่งไม่ใช่ตักเบ็ดแบบท่านั่งทั้งทั้ง,ท,งที่ยืนได้อย่างนี้ละหมาดไม่ซออฮะดิษนบีบอกไว้แล้วอะฉะนั้นอัลลอฮ์บังคับไหเอา้าไปดูเรื่องบวช วลานุกัลลิฟุนับสันอิลลาวุษะฮาบวชตั้งแต่ไหนถึงไหนตั้งแต่เอาพูดง่ายๆตั้งแต่สุโบยันมักริบบวชทุกคนบวชทุกคนหญิงก็บวชชายก็บวชตุดก็บวชทอมก็ต้องบวชใครอยากจะเป็นอะไรทุกคนต้องบวชแต่อลัลลอฮฺผอนผันไงเวลาแก่แล้ว บวชไหวไหมไหวแต่มันแย่อัลลอฮ์ผ่อนผันเลยวะอัลลาซีนยูตีกูนะฮูฟิดยาตุนตอามูมิสกินเห็นไหมวะลาอายุแปสบอ,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 อาจารย์ฉันจะจ่ายฟิดยาได้ไหมได้บวชไหวไหมมันไหวเหมือนกันแหละแต่โอ้โหมันมิดมันวิดเป็นลมอ่ะมันวิดเป็นลมแล้วมันจะมึนไม่ต้องบวช อัลลอฮ์ให้อะไรแทนจ่ายฟิดิยะอาหารแทนเห็นไหมไม่ต้องบวชนี่คือสิ่งที่อลผลผลัลลอฮ์ผ่อนผันบวชไม่ได้จ่ายฟิดิยะละหมาดมีอันเดียวไม่ผ่อนไม่ผันเลยจะไม่ละหมาดไม่ได้และจะเอาอะไรมาแทนละหมาดก็ไม่ได้อาจารย์ฉันละหมาดไม่ไหวปวดหลังจ่ายข้าวแทนได้ไหมไม่ได้ ดูสิละหมาดยันวันตายกระทานนอนก็ต้องละหมาดอุลมาม่นี่เอากระทั่งไหนกับพิบตามือนายยกไม่ไหวแล้วกับพิบตาดูดินี่อุลามาให้ขนาดนั้นเลยละหมาดมีอย่างเดียวไม่ยอมยอมแค่เรื่องท่าทางยืนไม่ไหวให้นั่งนั่งไม่ไหวให้นอนแต่จะไม่ละหมาดแล้วจ่ายข้าวได้ไหม ไม่ได้แต่บวชด,ดูสินี่คือาศาสนาละหมาดก็รูกคนอิสลามบวชก็รูกคนอิสลามทําไมไม่เหมือนกันนะ่ะก็นี่แหละพี่น้องจําไม่ดีไอคนที่คิดว่าอย่าง,งนางงางงั้นอย่างนี้อย่างงนอย่างนี้ศาสนาต้องเป็นพี่น้องจํไว่าอย่าไปเดินตามก็นี่ดูสิพี่น้องรู้ไหมละ่ะละหมาดเป็นรูกรณไหมเป็นบวชก็เป็นรูกรณห้าประการของแต่ทําไมเวลาเราไม่บวชจ่ายข้าวได้ ใครบอกละ่ะอัลลอฮ์บอกแต่ละมาดไม่ได้จ่ายข้าวได้ไหมไม่ได้เออดูดิทั้งๆเป็นรูกลอิสลามผู้หญิงมีประจำเดือนมาในรอมฎอนต้องบวชชายแต่ทำไมไม่ต้องละไม่ต้องละมาดชายละ่ะนี่แหละศาสนาฉะนั้นอย่าคิดเองถ้าใครคิดเองอะ่ะคือนั่นแหละศาสนาคิดดูสิเออ มีประจำเดือนละมนหมาดเป็นฟัดดูไหมเป็นบวชเป็นฟัดดูไหมเป็นเอา้าแล้วทำไมอ่ะทำไมเวลามีประจำเดือนในรอมฎอนออกรอมฎอนต้องบวชชายอ่ะแต่ละหมาดละหมาดจำเป็นแต่ไม่ต้องละหมาดชายใครกำหนดอัลลอฮ์กำหนดนี่แหละให้เรารู้ฉะนั้นต้องเรียนหนังสือ ทุกครั้งต้องเรียนพี่น้องอย่าขาดไม่งั้นเราใช้ชีวิตไม่เป็นยามแก่และสุดท้ายเราก็เนี่ยมีเยอะไม่ฟังศาสนาเวลาอายุเยอะๆผิดเวลาไปถึงอัลลอฮ์ฉันไม่รู้แล้วไปเรียนว่าเปล่าทำไมไม่ไปล่ะกวายเปหลานใครไปเรียนที่ริยาดิดสุนันเขาแจกเงินทุกวันเสาร์เสาร์ละสามรพอไม่เก้าอี้พอไม่คูสมานไม่ต้องห้าร้อยสมรอย เอาโลเอาสามร้อยมันเยอะไปร้อยหนึ่งกับผมหลอกได้เลยเนี่ยเก้าอี้แน่นไปเรียนหนังสือแล้วได้ตังค์ใครไปเรียนหนังสือได้กินได้ฟังศาสนาทนทนหน่อยก็ยังดีได้แล้วตังค์ร้อยหนึ่งเห็นไหมแล้วถ้าได้สามร้อยล่ะหลานเอาไหมกูจะไปล่ะกูจะไปกูจะไป อัลลอฮ์ขนาดได้ได้อะไรอะ่ะได้เงินคนแก่400-500เองยังจะทะเลาะกับรัฐเลยทำไมยังไม่เข้าอีกวะทำไมยังไม่เข้าอีกวะอัลลอฮ์าสารพัดนี่ไงเขาไม่เห็นคุณค่าเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วคนที่จะเห็นคุณค่าอิสลามคนศรัทธา ไอ้ที่อยู่ที่บ้านไม่ได้บอกว่าไม่ศรัทธานะศรัทธาแต่ศรัทธาแค่ไหนมันมีความเหลื่อมลำ้ำคนนี้ก็ศรัทธาคนนี้ก็รักอัลลอฮ์คนนี้ก็รัก o, น,น,กกนบีแต่รักเท่ากันหรือเปล่าแล้วเขาจะรู้ไหมละ่ะว่าละมาต้องยืนก่อนนถ้ายืนไม่ได้ต้องนั่งเขาก็จะรู้ลาเอลล์สักผ้าให้ลูกวันอาที่ย์ลูกไปนไปนั่นไปนั่นนี่แหละครับอัลลอฮ์ไม่บังคับแล้วบวช บวชไม่ไหวอ้าวสมมุติแข็งแรงอ้าวย่างสามคนอ้าวสอามคนนี่ยังแข็งแรงเกิดวันนี้ป่วยอ่ไปหาหมอป่วยหนึ่งอาทิตย์ต้องไปโรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์ออกรมฎอนต้องบวชชายหนึ่งอาทิตย์จ่ายข้าวได้ไหมไม่ได้ยกเว้นป่วยแบบเรื้อรังล้างไตเป็นมะเร็ง โรคอะไรที่เป็นโรคเรือโรคอะไรโรคกระเพาะแบบถ้าไม่กินข้าวไม่ได้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังไม่บวชไม่บาปจ่ายข้าวถ้าป่วยหนึ่งอาทิตย์อาจารย์รมฎอนป่วยทั้งเดือนเลยต้องจ่ายข้าวสารพิธยาไหมไม่ต้องต้องไปบวชชายเห็นไหมป่วยยังแยกเลยถ้าป่วยแบบชั่วครู่ ถึงแม้จะหนึ่งเดือนเต็มในรอมฎอนออกรอมฎอนต้องบวชชายแต่ถ้าป่วยเรื้อรังล่ะต้องล้างไตมันทุกอาทิตย์เลยต้องกินยาตามหมอบอกอย่างนี้จ่ายข้าวไปเลยไม่ต้องบวชชายโอ้โหอาจารย์ไม่ได้บวชเลยเธอไม่ต้องบวชหรอกแค่คุณเป็นโรคนี่ก็หนักพอการอยู่แลว้วเห็นไหมอัลลอฮ์ให้บวชข้าวอาจารย์เนี่ยนะป่วยเป็นอะไรอ่ะ เป็นโรคไตอา้าวล้างไตฉันไม่ละหมาดได้ไหมได้ไหมไม่ได้ป่วยเป็นเบาหวานใครเป็นบ้างไม่มีเลยเหรอกูรอาฮิมเหรไอ้ไม่ใชู่สมานนี่เป็นพวกเดียวกันหัวหน้าอันนี้ลูกน้องอาจารย์ไม่กินยาเหรอมันกินไม่ทันกินยาอะไรละ่ะยากอ้อนนะครับ อ้าวนี่อัลลอฮ์ให้จำไว้เลยอายะนี้อัลลอฮ์บอกลานุกลลิฟุนับซันอิลลาอุสอาฮาอัลลอฮ์จะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเท่าที่มีความสามารถการทำฮัตเป็นรูกลอิสลามทุกคนต้องไปแต่ถ้าไม่มีตังไม่ต้องไปไม่มีมารมไม่ต้องไปอาจารย์ฉันไม่มีมารอมฉันอยากจะไป ไปสิใครจะว่าอะไรนบีบอกว่าเดินทางต้องมีม้ารอมเราไปฮัตเพื่อจะลบล้างบาปแต่ไปทำฮัตเหมือนกันแต่กับฝ่าฝืนคำสั่งของนบียังไงทำไมเพราะความอยากไงฉันอยากจะไปฉันมีตังค์อาจารย์มีอุลมามะบอกไหมมีใครไม่มีมา้ารอมไปได้ ก็มีอุลมะบอกได้แล้วอุลมะที่บอกไม่ได้มีไหมมีเอา้าตะคนนี้บอกไปได้คนนี้บอกไปไม่ได้ไปดูนบีสิไปดูนบีน,บ,นบียอมไม่ให้ผู้หญิงเดินทางโดยไม่มีม้ารอมขนาดสามีออกสงครามนาบีบอกไปลาออกไปลาออกดูสิสามีต้องออกสงครามนาบีบอกไปลาออกแล้วไปเป็นเพื่อนเดินทางกับภรรยาไปทำฮัต ก็มีนายทหารคนหนึ่งนบีครับผมลงชื่อทำสงคารามปีนี้ภรรยาก็จะไปทำฮัดผมจะทำยังไงดีครับนบีบอกมาเออภรรยามีเพื่อนๆนไปไหมเพ,เพืเพื่อนมีไหมมีเออไปไปไปนบีบอกแบบนี้หรือเปล่าเปล่านาบีบอกไงไปลาออกจากสงคารามแล้วไปเป็นเพื่อนเมียเองนี่นบีว่า,าอา้าวจ้าครับครับ มีไหมครับที่ผ <c oughs> ู้หญิงโสดเนี่ยเขาอยากจะไปตามพัดแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีมารอมเขาก็จะขอว่าขอให้อาจารย์เป็นมารอมได้ไหมนายต้องถามก่อนวันนี้มาเปล่าโอมาอ่าองไปถามข้างหลังก่อนอยู่ข้างหลังแม่ถ้าเขาไม่มาเราก็จะบอกแม่ได้เลยนี่มาน่อยู่ข้างหลัง,ะลน,ง,ลงนะครับอ่า ไม่ต้องห่วงหรอกพี่น้องจำไม่ดีพวกเราไม่เอาทางออกแบบอิสลามอาจารย์ฉันไม่มีมารอมแล้วฉันจะทําไงมีทางออกก็แต่งงานสิแต่งกับใครล่ะบอกดิเดี๋ยวผมจัดให้นี่ไม่มีมารอมแล้วก็จะไปแล้วก็บอกฉันหามารอมไม่ได้เออมันจนแล้วไหมไม่มีใครเลยที่จะแต่งกับฉันหาใครก็ไม่มีใครแต่งมีเยอะแยะครูสมานก็ได้ โสดด้วยตกลงเราจะแต่งงานเพื่อไปทำความดีหรือจะแต่งงานเพื่อเรื่องบนเตียงมันต้องคุยให้ถูกก็เราบอกเราจะไปทำฮัชไม่มีมารอมเมื่อไม่มีมารอมมีครูสมานอยู่บางทีก็เซมอยู่เพาอเมียบอกไปเลยไม่ต้องมาแล้วมันเบื่อเหลือเกินมีเยอะแยะไม่เอาไม่เอาจานเอาจานบ้าอลที่ผมตายอย่างนี้ ารา์ครับครับ,รบเต่สมมุติว่าไม่มีแม้รอมแต่ว่าผื้นไปอ่ะถามว่าฮัดซอกไหมอ,อุลมามะบอกอย่างนี้อุลมามะบางท่านบอกว่าฮัดซอฮีฮันซอวาลากินหนามุรตะกีบตันอาซิมาตันนางก็ทำบาปด้วย นี่มีทัศนะบอกแบบนี้แล้วจะเอาไงมีทัศนะบอกไปได้ไม่มีปัญหามีครับไม่มีใครว่าหรอกนี่เรื่องของทัศนะอีกกลุ่มหนึ่งบอกไปไม่ได้เลยอีกกลุ่มหนึ่งบอกไปได้ไปแต่มีบาปติดตัวแล้วจะเอาอยัางไงก็นี่ไงเราถึงย้อนไปดูนบีอ้าวแล้วอาจารย์ผัวตายอ่ะ เราจะทำยังไงอ่ะก็อบอกแล้วง่ะว่าไมยัตตะกิลลาสูตรเดิมเลยไมยัตตะกิลลาจะจะอัลลอฮุมักรอยาใครกลัวอัลลอฮ์จริงมีทางออกว่าวะยารุกฮุมินไฮสุลายาตาซิฟแล้วอัลลอฮ์จะให้ปัจจัยยังชีพกับเขาโดยคิดไม่ถึงได้ผัวใหม่เห็นไหมไม่เอาแล้วตกลงจะเอาอะไรอ่ะจะเอาอะไรกันแน่ นี่สิมีอยู่คนหนึ่งผมก็สงสารเป็นผู้หญิงโมอัลลับโทรมาหาผมอาจารย์ฉันเป็นโมอัลลับเข้าอิสลามมาสามีตายฉันไม่มีญาติอีกเลยอยู่กับแม่ผัวพ่อผัวก็ตายไปแล้วจะไปทำฮัจฉันจะไปกับใครล่ะฉันจะไปกับใคร ดูดิหน้าสงสารอ้าวอาดัมบอกจะไปกาดัมเอออาดัมไปไม่ได้แม่อาดัมบอกผมเองดูอาดัมยกมือเลยใครไม่มีมารอมอาดัมอาสาอ่ะใช่ไหมอาดัมอใช่ครับแม่อาดัมนี่มันแน่นอนเลยอ้าวใครอยากไปอุ้มรอบไปฮัทนี่ได้แล้วอาดัมอาดัมเป็นมารอมได้ไหมอ้าวเอาคนหนึ่งครับเอาแค่คนเดียวแม่อาดัมบอกคนเดียว ฉะนั้นวันนี้อิสลามมีทางออกเราพร้อมจะเดินออกหรือเปล่าละดูสิกลัวถามใจกลัวอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าอยากไปฮัตนะไปอยากไปเพราะอะไรเขาชวนชวนเขาชวนชวนกันแล้วมีตังเป็นแม่ไม้ตังเยอะให้แต่งก็เอาใหม่ล่ะไม่เอาจานยังอยากแต่งเซ็งคนเก่าก็บเบื่ออยู่แล้วได้คนใหม่อีกเซ็งอ้านั่นมันเรื่องของเราก็เหมือนที่อัลลอฮ์บอกในทีรอา,านแค กุลลูฮฮสเบนอะไรอนะ่ะพวกนี้ก็จะแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ตามตามใจตัวเองฉะนั้นเวลาเราเรียนซุนน่านาบีเราไปดูสิไม่มีมารอมอ้าวเดี๋ยวจัดให้เอาไหมอาจารย์เอาหนุ่มๆห,หน่อยโอ้โหเราอายุเจ็ดสิบแล้วจะเอาหนุ่มกินนมหมดอายุก็ตายดี เราก็ต้องดูเออเรา70็ดสผู้หญิง70บอ่านี่ครูสมานอย่างนี้ครูร้อยฮีมอย่างงี้เอออย่างเงี้ยหัวอาจารย์เอาไปทำอะไรเอชอชงเ,อเราจะเอามารอมจะไปเอาทำอะไรล่ะคุณรุ่นเนี่ยเราไม่ได้นั่นแล้วเราจะเข้าสวรรค์แล้วอาจารย์ฉันอยากเข้าสวรรค์กับสามีคนเดิมดูไปห่วงอะไรเขาอะ ไปยุ่งทําไมกับสามีคนเดิมเรามีสามีคนใหม่โอ้โหแล้วก็เขาไม่ต้องไปห่วงหรอกแล้วเขาจะอยู่กับใครเราเอาเรื่องในสวรรค์มาใช้บนโลกดุนยาไม่ได้เพราะในสวรรค์มันไม่มีทุกข์จำไว้เลยนะครับในสวรรค์ไม่มีทุกข์แต่ขออย่างเดียวอยู่ดุนยาขอขอให้ได้ผัวดีได้เมียดีแต่ถ้าสามีตายแล้ว ถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้เรามีคู่ใหม่เราก็มีแต่ถ้าเราได้คู่ใหม่ไม่ดีเราก็ได้ไปได้อยู่คู่กับเราของคนเดิม,ดมของเราที่ดีได้เข้าสวรรค์ไอ้ได้คนใหม่คนใหม่อยู่ในนรกอะเราก็ไปอยู่กับคนแรกฉะนั้นอัลลอฮ์จะให้ดีๆกับเราจ้าครับแบบนี้ถ้าสมมติเราตายก่อนเราก็จะสั่งกับเมียไปเลยแกอย่ามีผัวใหม่ไม่ได้นะคือเราสั่งไม่ได้ใช่าไยายายาเหยาอหาเอา อย่าไปยุ่งเรื่องเนี้ยคือละไว้เรื่องสวรรค์คุยเรื่องนี้ไม่ได้คุยเราได้มีคนเดียวหูรุ่นอินอีกเจเอาใครอ่าฮัจยะเขาบอกเขาจะเอาหูรุ่นอินนางสาวสวรรค์งานนี้มีเคลียดูดีจะเอาเห็นไหมฉะนั้นเรื่องนี้อย่าพูดนะครับโอ้เมียเรามีสามีใหม่ไม่เป็นไรเราเจ็ดสิบ นั้นวันนี้ขอดุอาให้ได้เข้าสวรรค์นะครับทั้งเราสามีเราลูกเรานี่คือสิ่งที่เราควรทำเอาดูต่อมาวลาดนากิตาบุญยันอะไรยันติกูบิลฮักวะฮุมลายุสลามูนอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้ว ในเราหินมาฟูสอลัลลอฮ์จะไม่อธรรมกับคนหนึ่งคนใดคนดีอลัลลอฮ์เอาเข้านรกไหมไม่เอาคนชั่วอลัลลอฮ์เข้าสวรรค์ไหมไม่เอาอลัลลอฮ์ไม่ให้คนชั่วเข้าสวรรค์ยกเว้นกรณีแค่เป็นตัวอย่างแต่คนชั่วต้องเข้านรกคนดีต้องเข้าสวรรค์เพราะอลัลลอฮ์สัญญาลายุคลิฟุลอะไรนะ ลาตุคคลิฟุนมีอาดใช่ไหมเดี๋ยวดูสิแม่ก็ครูสมานไม่ช่วยเลยจำกูราอานตังเยอะเดี๋ยวนิดนึงนะครับ ลายุคลิฟุลมีอาดก็คืออัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาอัลลอฮ์สัญญาว่าคนดีเข้าสวรรค์ก็ต้องได้เข้าคนชั่วเข้านรกก็ต้องเข้านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาเราไม่ต้องไปกลัวทําความดีอย่างเดียวปัญหาอาจารย์เข้าสวรรค์แล้วแล้วก็ผัวฉันไปเข้านรกล่ะไม่ต้องไปกุ้มแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ามา และอัลลอฮ์ก็จะให้เราเพิดเพลินในสวงสวรรค์ไปสิผู้หญิงชอบอะไรอ่ะชอบอะไรฮัยาม,มาเรียมผู้หญิงฮะอ,อัลลอฮ์ก็จะให้เล่นเพชรเล่นทองไปอยู่กับหน้ากระจกอย่างคนบ้ารอผัวมาแต่ถ้าสามีไม่มาเลยอาจารย์มันไม่มาแล้วล่ะมันก็ละมาแต่ กิดตอนก่อนตายไปทำชิริกอัลลอฮ์ให้เรามีสามีใหม่ในสวรรค์มีเยอะเล็งๆไว้มันมีหนุ่มที่ยังไม่แต่งงานมีและคนที่สามีเข้าสวรรค์ภรรยาไม่ได้เข้าสวรรค์มีผู้หญิงที่เข้าสวรรค์เป็นโสดตอนตายเป็นโสดเดี๋ยวจะได้ไปมีคู่ครองในสวงสวรรค์แต่จะได้ใครวัรลรออะลลม เนี่ยไปเจอคูรอฮีมนะครับอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วอัลลอฮ์ไม่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 อะไรไม่อาธรรมเลยทำดีฟามัยะอัมลมิสกอลาซารอตินคอยรอยยาโรวาไมยะอัมลมิสกอลาซารอตินชัรอยยาโรทำความดีนี้เดียว ไปมีคนบอกอาจารย์เนี่ยฉันเนี่ยละหมาดไม่ครบแต่ฉันบวชได้ทั้งเดือนมีคนบอกอลัลลอฮ์ไม่รับบวชฉันพวกปากเสียอลัลลอฮ์รับหมดแหละเพียงแต่ว่าอยู่ที่อลัลลอฮ์จะตัดสินรู้ไหมมีบ่าวคนหนึ่งความที่อลัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เข้านรกทำบาปอลัลลอฮ์บอกไปดูสิมันมีอะไรอีก มีความดีอะไรบ้างที่จะให้ไอ้คนเนี้ยมันเข้าสวรรค์ได้นั่นคือความเมตตาของอัลลอฮ์ฉะนั้นทาความดีเถอะครับละหมาดก็ยังไม่ครบก็ยังดีได้ละหมาดบวชครบก็อัลฮัมดุลลาพยายามปรับปรุงตัวแต่ให้รู้ว่าใครถ้าทําละหมาดครบตรงเวลาจาไว้เลยนะไม่ทําบาปหรอกต้องละหมาดแบบนี้นะได้เวลาเที่ยงครึ่งละหมาด สามโมงครึ่งอัสรีละหมาดหกโมงครึ่งละมาดมมกริลละหมาดรักษาแบบเนี้ไม่ทําบาปแน่นอนแล้วอลัลลอฮ์จะปกป้องไม่ให้ทําบาปเลยถ้าละหมาดต,ตรงเวลาเลยนะไม่มีหรอกครับคนละหมาดต,ตรงเวลาเป๊ะเป๊ะ,ปะ,ปะแล้วทําบาปไม่มีมีแต่แบาบว่าละมาซูรีเที่ยงครึ่งนู่น,น,นบ่ายสองสุโบตีสี่ยี่สิบไอ้ตีสี่สี่สิสบนู่นหกโมงอย่างเงี้ เ็จถึงละมาแต่ก็ยังทำบาปอ่ะมีคำถามไหมครับช่วงสุดท้ายอจครับอติแล้วเนี่ยที่นบีบอกว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขาละมาดครบห้าเวลาเาลาราจะประทาน,นสวนสรรค์ให้แก่เขาแต่ถ้าเขาละมาดไม่ครบในบีบอกไม่อยู่ในสัญญาที่เขาจะเข้าสวรรค์ใช่ไหมครับอาจารย์ อันนี้อาจารย์คนคนใต้เนี่ยเวลาเขาได้สามีนะครับสามีเขาไม่ละหมาดเนี่ยเขาจึงให้กอตีเนี่ยฟาซักคคอหย่าเลยเพราะอะไรเขาถือหะดที่สุดหนึ่งที่นบีบอกว่าผู้ที่ไม่ละหมาดคือเป็นผู้ปฏิเสธเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถฟาซักได้ไหมหย,ย่าได้อาจารย์ท่าน,นี้ท่าน,นี้เราจะเห็นว่าละหมาดเป็นสิ่งสําคัญมากอาจารย์เป็นสิ่งที่เราเนี่ย ทิ้งไม่ได้เลยเรื่องละหมาดเนี่ยครับแต่ว่าอาจารย์ครับนบีไม่ได้บอกอุลมะก็ไม่ได้พูดแต่เราไปที่สังเกตว่าอาจารย์สังเกตไหมครับว่าเอาล่์สร้างมือมาเนี่ยฮะห้านิ้วด้วยกันเหมือนก็นจะบอกว่าอย่าลืมนะห้าเวลาเ,<อ>เป็นคำเตือนเลยครับอาจารย์ อาจารย์เห็นนิ้วไหมห้าห้านะห้านิ้วเนี่ยม,มันเหมือนกาละหมาดว่ามีสองเวลาสามเวลาสามสามลังอัดสี่ลังอัดอะไรเนี่ยหลากหลายแต่ว่าทุกครั้งนะฮะทุกครั้งที่ที่เราทําอะไรแล้วแต่อะมันเป็นการเตือนว่าอย่าเลืมห้าเวลาสมมติว่าอาจารย์เราเราเอาน้ําใส่ขวดครับเอาขวดใส่น้ำเนี่ยนะฮะใส่แก้วเราแล้วเรามาจับจับด้วยห้านิ้วนี่แหละ มันก็เป็นการเาตือนว่าอย่าลืมนะห้าเวลาเพราะฉะนั้นห้าเวลาเนี่ยมันเป็นคําเตือนที่หลากหลายเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยอลอสสร้างนิ้วเท้ามาก็ห้าเพราะฉะนั้นเป็นการเตือนอีกว่าถ้าท่านเดินไปไหนก็อย่าลืมห้าเวลา oh. เพราะห้าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่อลอสสร้างนิ้วมาเป็นคําตัดเตือนเลยว่าอย่าลืมเด็ดขาดเ้าเวลาเราเวลาเราให้สามอัลตราโมเลกุมเราก็ยกมือห้านิ้วอย่าลืมห้าเวลาครับอาจารย์บางที บางทีบางทีเนี่ยนะฮะคำเตือนเหล่านี้มันก็ถูกเวลาเราไปบางแสนฮะเราเจอฝรั่งนะครับฝรั่งมันใบบางเงี้ยมันบอกว่าไงไม่ต้องมาต้อห้าเวลาวันนี้มาเที่ยวทะเลแล้วพวกเราก็ตามมันก็ส่ายมือแบบเนี้ยเออวันนี้กูหยุดท่าเวลาเว้ยเนี่ยดูสี่เราไปตามฝรั่งแม่คนริยานี่คิดการไกลไม่มีเทียบเลยอันนี้ต้องยอมคารวะ คือให้พวกเรารู้แล้วกันนะครับคนเราอ่ะจะยังไงก็แล้วแต่คนทําไม่ได้รับทางนำเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้หรอกอยู่ใกล้นบียังไม่ได้รับทางนําเลยอบูตอเลบดูแลนบีปกป้องนบีนั่นอยู่ใกล้ศาส,สนาตัวจริงเลยวันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราได้มานั่งตรงนี้แค่นั้นแหละ อยู่ดุนยาเราก็ไม่ได้ท้อลำบากอะไรมากอาเครเราก็รออยู่ตายมารายละมืงอกูจะไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์แค่นั้นแหละครับก็ดูสิแค่เรามาเรียนเรื่องของอลัลลอฮ์อ้าลองบอกผมสิมีอะไรที่ไปในเรื่องศาสนาแล้วไม่ได้ดีริยเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆมานั่งเรียนริยาได้ความรู้ ได้กินแบบนี้ได้ของกลับบ้านถามว่าเนี่ยใครโดนใจไอ้เจ้าของคนที่เลี้ยงอาหารเน่ยเขาไม่ได้เป็นญาติเราเลยทําไมเขาเขากล้าทํามาให้เราละ่ะทําไมเขาทํามาให้เราทําไมที่นี่ต้องยอมลงทุนจัดงานเพื่อหาตังมาซื้อแอร์และให้เราเรียนแอร์เย็นๆทำไม นี่เนเรื่องศาสนาเห็นไหมเอ้าเราไปกินอาหารโรงอาหารที่ร้านอาหารห้องแอร์เสียตังค์ไหมเออจ่ายตังค์ยิ่งร้านอาหารที่มีแอร์แพงนี่ได้ถือกลับบ้านฟังศาสนานั่งห้องแอร์ไม่ใช่ง่ายง่ายนั่นพวกเรานี่อัลลอฮ์รักนะอัลลอฮ์รักเราเนี่ยคิดเอาพวกนี้แหละมาแข่คิดดูดิมาฟังศาสนาได้กิน มีของกลับบ้านนั่งห้องแอร์ทำไมเขาต้องให้เราขนาดนั้นนะ่ะทำไมต้องจัดงานตับงานริยาต้องจัดงานหาตัางดูสิเนี่ยมาบริการคนดีบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เอาลองลองลองเกเกมาสิพวกน้ำท่อมมาสิได้ไหมเขาจะเปิดแอร์ให้ไหมอิมามเปิดแอร์หน่อยทำอะไรดูดกัญชาเขาจะให้ไหมล่ะนี่มาเรียนนังสือ อัลลอฮ์สบายเนี ah, a a ok ่ยเดี a a a, uh, oh ๋ยวก็เลิกละได้ก็เวลาละหมาดอ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้พวกเราเป็นนักเรียนยันวันตายนะครับขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮะอัลบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุริยาตินาคุรอต้าอัจญุนวาจาอันนาลิลมุตตะกีน่าอิมามะสุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชอะดุอัลลอฮิลาห์อิลลาอันตะอัสตักฟิรุกะวะอัตูบุอิไล